โอเคค่ะเรามาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะบทหกตีลิวเคอร์มีชื่อเรื่องว่าวอมเมนเตอร์เชเชียลฮอนตาวอมเมนเตอร์เชเชียลฮอนตาเชเชียลแปลว่าโรงเรียนใช่ไหมใช่เหินแปลว่ามากต้าก็คือใหญ่นะคะตรงข้ามกับคำว่าเสี่ยวเราจะมาสอบอ่านคำศัพท์ทั้งหมดในบทที่6กันนะคะมาดูคำศัพท์คำที่1ก่อนเรียนรู้คำศัพท์รูปภาพจากรูปภาพนะคะส่วนมากคำศัพท์ในบทนี้จะเกี่ยวข้องกับห้องต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและในภายในโรงเรียนนะคะอย่างคำแรกมีใครอ่านได้ไหมเจอ่าีน้ว่ยาอวะไรเฉคะยหลงเจี้ยวเฉยหลงค่ะเจี้ยวเฉหลงเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยเข้าเรียนเลยเข้าเรียนวิชานี้เป็นครั้งแรกฟังเหล่าซื้อนะคะพยัญชนะตัวจีสระเอียวเสียงสี่เจี้ยวตัวซีสระเอเสียงสองเฉตัวเลสระโอเสียงสองโหลเจี้ยวเฉโหลเจี้ยวเฉโหลเจี้ยวก็คือถ้าสังเกตที่ตัวอักษรจีตัวนี้นะคะก็คือการเรียนการสอนนะคะเฉการเรียนการศึกษาโหลเป็นตึกเรียนนะคะคำที่สองห้องสมุดอ่านว่าถูชูกวาถูดชูถูกวาชูกวากวดาดเก่งมากค่ะเจียวเฉยโหลตึกเรียนถูชูกวาดห้องสมุดคำที่สามหลี่ถางหลถีา่งถางหลี่ถางแปลว่าห้องประชุมนะคะเพื่อนคนอื่นทันไหมศักนลินทันเพื่อนไหมศักนลินท่านครับทันนะหลี่ถางแปลว่าหอประชุมนะคะต้องเป็นหอประชุมขนาดใหญ่นะคะถ้าใช้หลี่ถางโรงอาหารค่ะจานทิ้งจานทิ้งอันนี้เป็นวรรณยุกต์เสียงหนึ่งอ่านเสทียิง้งธรรมดาเลยค่ะไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำสนามฟุตบอลสนามบาสสจนามูฟุตบอลงชชิูชาสิชชูิชสาิชสิูชิวฉางเสียงสามเสียงไม่เอกค่ะจูชิวฉาจูชิวก็คือลูกฟุตบอลส่วนสนามบาสเกตบอลพูดว่าหลานชิวชาหลานชลิ้วาชนาชิวฉางโอเคคำศัพท์บทนี้เราไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูบทความบทนี้ก่อนนะมีกี่บรรทัดอะไรเนี่ยเพิ่งเข้ามาก็มีค่ะคำศัพท์บทนี้มีทั้งหมด15คำเนาะถ้าเราซื้อให้อ่านบทความในชั่วโมงนี้อ่านได้ไหมชวกรได้ไหมเปิดไมค์พูดหน่อยไม่ได้ครับไม่ได้รูปหรือสภาอะไรรูปหรือสภาอะไรใช่ไหมก่อนหมายถึงอะไรหมายถึงหลีทางเหรอขอประชุมครับนั่นแหละหอประชุมขนาดใหญ่โอเคถ้าบทความไม่ได้เราซื้อจะให้อ่านสนทนาค่ะสนทนาก็คืออันนี้ยาวเหมือนกันนะคะสนทนาบทนี้หัวเชี่ยวปานย่าจินเทียนปาจินเหนียนไม่ใช่จินเทียนจินเหนียนปาซุยว่าใจจงวนเฉเชี่ยวชังเคอว่าช่างซานเหนียนจีว่ามันแต่เฉเชี่ยวหันใจเหยวป้าไปตัวเกออะไรเนี่ยตัวเกอเฉเชิงลิ้วชื่อตัวเว่ยเหล่าชื่อเฉเชิงลี่เหยวเจ้าชื่อโหลถูชูกว่าหลี่ถางชานทิงจูชิวฉางเหอหลานชิวฉางถ้าเราซื้อให้อ่านแบบนี้ได้ไหมขนาดป่านยังไม่ตอบเลยได้ไหมไม่ได้โอเคเราเอาเหมือนเดิมคำศัพท์หนักใจเลยคำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำ15คำค่ะเมื่อกี้เราเรียนความรู้คำศัพท์จากรูปภาพน่าจะมีทั้งหมด6คำเราซื้อไปอย่างรวดเร็วนะคะตีอีต้าตีลิว
เดี่ยวเฉยโหลถูชูกว่าหลี่ทางชันทิงจูชิวฉางร้านชิวฉางทำไมเข้ามาช้าจังเลยคะเด็กๆอ่ะต่อที่คำศัพท์ข้อที่7นะคะตีชีบอกเพื่อนหน่อยมันอยู่หน้าไหนเราซื้อไม่ได้เอาหนังสือเรียนมา45 15ต่อข้อที่7นะคะสีแดงคือพยัญชนะอ่ะชวกรตอบข้อนี้หน่อยพยัญชนะตัวนี้คือพยัญชนะตัวอะไรตัว W เนี่ยค่ะคือพยัญชนะตัวอะไรบัญชาตอบหน่อยเร็วพยัญชนะที่เห็นบนหน้าจอตัว W นะคะคือพยัญชนะตัวอะไรนึงครับหาก่อนหาก่อนแสดงว่าไม่ค่อยท่องจำมาเลยไหนใครจำพยัญชนะได้ทั้ง23ตัวแล้วกิ่งจำได้หรือยังยัง23ตัวเองเลยจำไม่ได้ตัวอะไรนะอูครับตัวอูอ่ะตัวอูเป็นพยัญชนะพิเศษนะคะมันจะกึ่งสระด้วยเพราะฉะนั้นสามารถออกเสียงวแหวนได้วอูวูข้างบนเป็นวรรณยุกต์เสียงที่1อ่านว่าวูเหมือนเดิมนะคะด้านหลังพยัญชนะตัวอะไรคะอ่านบอกว่าตัว e ใช่มั้ยอ่านแล้วค่อยเปิดไมค์หมายความว่าตัว e ก็เป็นพยัญชนะพิเศษเหมือนกันนะคะเป็นเสียงยอยักษ์กับสระอายออายาข้างบนเสียง1ยาเหมือนเดิมวูยาก็คือกาหรืออีกาส่วนข้อที่8ตีปานะคะพยัญชนะตัวจือมีตัว x ก็คือให้เอาปลายลิ้นแตะขึ้นจือสระอาวจออาวจาวเสียง3จาวจาวแปลว่าหาหรือค้นหาข้อที่9สีแดงเป็นพยัญชนะตัวพอเสียงพอพานค่ะกับสระอิงพออิงพิงเสียง2ผิงผิงด้านหลังตัว Z เหมือนกันกับข้อที่8แต่ไม่มีตัว H อ่ะไม่ต้องเอาปลายลิ้นแตะก็คือเป็นเสียงจอจานธรรมดาเลยตัวนี้กับสะละอือพวกตระกูลจือจือชื่อซือจือชื่อซืออะไรเนี่ยค่ะพวกยูเนี่ยเมื่ออยู่กับสระอีสระอีจะเปลี่ยนเป็นสระอือนะคะพวกตระกูลอือๆเนี่ยจออือจือธรรมดาไม่มีรูปวรรณยุกต์อ่านออกเสียงเบาพิงผิงจืดผิงจืดถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์เราซื้อเคยบอกไว้ว่าตัดสระเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นจากสระอือเป็นสระอือผิงจืดแปลว่าขวดข้อที่10ตัวนี้เป็นพยัญชนะตัวชื่อตัวชื่อเราซื้ออธิบายไปเมื่อข้อ9แล้วพวกตระกูลสระอือเนี่ยเมื่ออยู่กับสระอีจะเป็นอือชออือชือข้างบนเป็นวรรณยุกต์เสียง2เมื่อมีรูปวรรณยุกต์ตัว i ปกติจะมีจุดข้างบนเนาะจุดข้างบนจะหายไปแล้วรูปวรรณยุกต์จะเข้ามาแทนชือชืออ่ะได้แล้ว1คําข้างหลังเป็นพยัญชนะตัวจือเหมือนเดิมจือธรรมดาค่ะกับสระอือเสียง3จือใช่มั้ยแล้วทีนี้ทําไมมีตัว r แล้วตัว r ขึ้นสีเขียวแสดงว่าเป็นสระตัว R ตัวนี้ก็คือสระทับลิ้นหรือสระเออนะคะให้ห่อลิ้นเข้าลึกๆชื้อจือชื้อจือจือให้เอาปลายลิ้นขึ้นชื้อจือก็คือกรวดหรือก้อนหินรูปเล็กๆก้อนหินอันเล็กๆอะค่ะมูยากาหรืออีกาจ่าวหาค้นหาผิงจือขวดชื้อจือก็คือกรวดก้อนหินอันเล็กๆส่วนข้อที่11นะคะพยัญชนะตัว G ก็คือตัวเกเสียงกอไก่กับสระอาวกออาวกาวข้างบนวรรณยุกต์เสียง1อ่านว่ากาวเหมือนเดิมนะคะแปลว่าสูงที่ชื่อข้อที่12นะคะพยัญชนะตัวฟอเสียงฟอฟันกับสระอางang คืออ่างฟออ่างฟางเสียง4ฟังฟังด้านหลังพยัญชนะตัว g เสียงจอจานกับสระอินเห็นไหมตัวนี้เป็นเสียงจอจานเหมือนกันกับข้อก่อนหน้านี้
แต่ว่าไม่ได้อยู่ตระกูลสระอือตัวไอก็จะเป็นสระอีสระอีธรรมดาเป็นตระกูลนี้ไม่ใช่อือละนึกภาพออกไหมคะตอนนี้หน้าป่านดูงงๆอ่ะจออินจินข้างบนเป็นวรรณยุกต์เสียงที่4เสียงที่4ก็คือเสียงที่สูงที่สุดจินฟางจินฟางจินแปลว่าใส่ลงไปนะคะอ่ะข้อที่13คำซ้ำนะคะเป็นการเล่นเสียงตัวมอเสียงมอม้าสระอานหรือสระอันเสียง4ทั้ง2ทั้งหน้าและข้างหลังอ่านว่าม่าน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 แปลว่าช้าช้าค่อยๆนะคะม่านม่านสีม่านม่านตูม่านม่านชัวม่านม่านโจค่อยๆเขียนค่อยๆพูดค่อยๆอ่านค่อยๆเดินนะคะต่อไปข้อที่14ตัวชื่อเสียงชอช้างนะคะปลายลิ้นแตกข้างบนเหมือนเดิมกับสระเอิงเสียงหนึ่งอ่านว่าชงด้านหลังเคยสะกดไปแล้วคำเดียวกันกับคำที่11ตัวอักษรจีนก็เหมือนกันอ่านว่ากาวเฉิงกาวเฉิงกาวแปลว่าลอยสูงขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่15พยัญชนะพิเศษกึ่งสระตัวอูเป็นเสียงวอแหวนกับสระอานวออานวานเสียง2หวานหวานแปลว่าเสร็จสิ้นหรือสมบูรณ์อย่างเช่นประโยคนี้ก็ใช้คำว่าหวานได้นะอย่างเช่นเราสมมติว่าเราซื้อให้พวกหนูเขียนใช่ไหมตอนนี้เราซื้อถามว่าหนีหวานเลยมาหนีหวานเลยมาพวกคุณเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วให้เราแต่ว่าวอหวานเลยหวานเลยถ้ายังไม่เสร็จเอาคำว่าปู้ใส่เข้าไปข้างหน้าหวานปู้จะแปลว่าไม่ปู้หวานก็ไม่เสร็จเสร็จแล้วหวานเลยกิ่งเข้าใจไหมกิ่งทำไมทำได้อย่างนั้นเข้าใจค่ะเข้าใจไม่เข้าใจพูดไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ่ะพูดว่ายังไงปู้หวานปู้หวานปู้หวานปู้เสียงสี่นะคะปู้จะเขียนแบบนี้ตัวปอสระอูเสียงสี่ปู้แปลว่าไม่ตัวอักษรจีนจะเขียนแบบนี้ค่ะอ่ะปู่ไม่ถ้าเสร็จแล้วหวานเลยหวานเลยตัว L ตัวเลนะคะสระเออไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงสั้นเลแปลว่าแล้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นประโยคสนทนาที่เราจะใช้พูดบ่อยๆนะคะต่อไปนี้เราซื้อจะถามเป็นภาษาจีนละอ่ะคำศัพท์มีทั้งหมด15คำแค่นี้ให้สอบอ่านในชั่วโมงค่ะสอบอ่านคำศัพท์ถ้าใครไม่ได้สอบอ่านในชั่วโมงนี้ขอสอบในชั่วโมงหน้าหรือว่าถ้าจะมาเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วมาขอสอบตัวต่อตัวกับเหล่าซื้อถือหนังสือเรียนเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็สมุดเล่มเล็กเก็บไว้กับตัวเองรักษาเท่าชีวิตเจอกันเมื่อไหร่เอามาให้เหล่าซื้อทำให้สวยๆให้มันสมกับฝีมือพี่ป.5หน่อยสิ โอเคมาเราซื้อชัวอีเปียนนะคะอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะเจียวเฉยโหลตึกเรียนอาคารเรียนถูชูกวาดห้องสมุดหลี่ถางหอประชุมขนาดใหญ่นะคะชานทิงโรงอาหารจูฉิวฉางสนามฟุตบอลร้านฉิวฉางสนามบาสเกตบอลวูยากาจ่าวหาหรือค้นหาถิงจื่อขวดชื่อจูแปลว่ากรวดหรือก้อนหินลูกเล็กๆนะคะกาวแปลว่าสูงฟางจิ้นฟางจิ้นใส่ลงไปมั่นมั่นช้าช้าค่อยๆเฉิงกาวลอยสูงขึ้นหวานหวานเสร็จสิ้นสมบูรณ์15คำไม่เยอะเลยอ่ะโอเค